สวัสดีครับชาวราศีเมษยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Channel ดูดวงบายบูพยานะครับวันนี้จะมาดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมษชาวราศีเมษนะครับดาวอาทิตย์ดาวจันทร์สถิตในราศีเมษก็สามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะมาพยากรณ์ให้กับชาวราศีเมษลัคนาราศีเมษในช่วงของเดือนสิงหาคม2561นี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานแล้วก็ความรักเบื้องต้นนะครับความรักจะเป็นลักษณะของรอยต่อระหว่างช่วงของเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่พยากรณ์กันเลยนะครับในศาสตร์ของไพ่พยากรณ์ที่มีการรวมของการโคจรของดวงดาวนะครับที่มีอยู่จริงบนท้องฟ้าในทางโหราศาสตร์ไทยสำหรับการประชาสัมพันธ์นะครับราศีไหนที่อาจจะได้หลังๆต้องขออภัยด้วยนะครับจะทำให้ครบทุกราศีแน่นอนถ้าเกิดล่าช้าไปต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ใครที่อยากดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ user บูพยานะครับเขียนไว้กับหัวข้อแล้วนะครับแล้วก็ใครอยากดูราศีเกิดของตัวเองก็เช็คราศีได้ที่หน้าคลิปเลยนะครับแล้วก็ระหว่างวิดีโอนะครับก็จะขึ้นเป็นระยะให้นะครับในช่วงของมุมซ้ายจอครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับไพ่พยากรณ์ก็ใบแรกก็จะเป็น Six of Cup นะครับ Six of WandsFive of One Ace of Swords นะครับ Five of Swords 2ถ้วย1ไม้เท้า The Sun นะครับ2ไม้เดี๋ยวเรามาดูใบสุดท้ายนะครับเป็นเด็กถือเหรียญนะครับหรือว่า Page of Pentacles นั่นเองในช่วงของเดือนสิงหาคม2561นี้สำหรับชาวลัคนาราศีเมษนะครับเรามาอัปเดตดวงดาวสักนิดนึงนะครับอิทธิพลของดาวประจำตัวของตัวคุณก็คือดาวอังคารตอนนี้ได้โคจรเป็นมหาอุดนะครับอยู่ในเรือนการกระทำหรือว่าในเรือนกรรมะกรรมะคือการกระทำคือการงานนะครับก็หมายความว่าคุณอาจจะมีอำนาจมีวาสนามีบารมีอย่างที่บอกไปเพราะดาวอังคารนั้นยังอยู่ในสถิตอยู่ที่เดิมนะครับมีนัยยะสัมพันธ์ที่เป็นมหาอุดเล็งกับดาวอาทิตย์นะครับดาวพุธดาวราหูก็มีดาวอาทิตย์นั้นได้โคจรลงมาที่ราศีกรกฎในช่วงของประมาณกลางเดือนกรกฎาคมนะครับและจะอยู่ไปถึงเดือนกลางเดือนสิงหาคมก็จะทำให้ดาวอังคารนั้นเล็งกับดาวอาทิตย์ต้องระมัดระวังในเรื่องของการเกิดทะเลาะวิวาทเกิดอุบัติเหตุนะครับแต่ว่าการจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการสูญเสียนะครับการพังของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือว่าการได้รับบาดเจ็บจากของมีคมนะครับหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะของการเฉียวการชนของรถยนต์ต้องระมัดระวังในเรื่องของอุปสรรคของการเดินทางนะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของความเสียหายกับเครื่องไม้เครื่องมือของตัวคุณเองด้วยหรืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆก็ต้องดูแลเอาใจใส่กับการซ่อมบำรุงรักษานะครับส่วนดาวอังคารยังมีนัยยะสัมพันธ์เล็งกับดาวพุธนะครับแล้วก็ดาวราหูหมายความว่าต้องระมัดระวังในเรื่องของเอกสารแล้วก็สัญญาสิ่งต่างๆหรือว่าในลักษณะของคำพูดคำจาการใช้อารมณ์ต้องระมัดระวังอยู่นะครับในช่วงของเดือนนี้ดาวอังคารนั้นเป็นมหาอุดอยู่ในเรือนกรรมะนะครับก็เกิดในลักษณะของซิกซ็อกขับเกิดขึ้นนะครับคือในลักษณะของ Six of Cup เนี่ยหมายความว่ามีลักษณะของการมีคนเข้ามาติดต่อสารสัมพันธ์กับตัวคุณมากขึ้น6ถ้วยหมายถึงการปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นหรือการได้รับโอกาสสิ่งต่างๆดาวอังคารเป็นมหาอุดในเรือนกรรมะหมายความว่าคุณมีโอกาสได้รับในเรื่องของการปรับตำแหน่งหรือว่าการเลื่อนขั้นใครรอคอยเรื่องของตำแหน่งงานมานานนะครับมีเกณฑ์ของการปรับเลื่อนขั้นตำแหน่งขึ้นนะครับแล้วก็ใครที่รอในเรื่องของการที่จะได้รับโอกาสบางสิ่งบางอย่าง
หลายๆอย่างที่มันจะเกิดขึ้นคุณก็มีโอกาสนะครับมีโชคมีลาภมากขึ้นด้วยอิทธิพลของดาวราหูเป็นดาวลาภผลของชาวราศีเมษนะครับตอนนี้ก็เล็งกับดาวอังคารเป็นคู่ธาตุลมก็จะได้ลักษณะของการช่วยเหลือในเรื่องของการงานหรือลักษณะของการแบบเขาเรียกว่าการช่วยเหลือในเรื่องของการงานเกิดขึ้นหรือการได้ตำแหน่งได้ยศต่างๆนะครับแล้วก็จะเป็นลักษณะของการที่มีคนเข้ามาติดต่อสัมพันธ์กับคุณมากขึ้นเพราะว่าคุณเป็นมหาอุดไงครับคือหมายถึงมีอำนาจมีวาสนามีบารมีก็ต้องมีคนคอยนับถือตัวคุณมากขึ้นแต่มันก็มากับหลายๆสิ่งที่มันจะต้องมีปัญหาด้วยเพราะอิทธิพลของดาวประจำตัวของคุณน่ะไปสัมพันธ์กับดาวที่เป็นคู่ศัตรูก็คือดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวพุธก็คือหมายถึงการเจรจาการสื่อสารก็ต้องระมัดระวังคำพูดแล้วดาวอังคารเล็งกับดาวอาทิตย์ก็คือการแบบไม่เข้าใจกันมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ตรงกันหรือว่าการเกิดอุบัติเหตุบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นอันนี้ก็ต้องระมัดระวังแล้วก็เกิดไพ่หกถ้วยหมายความว่าคุณจะได้รับในเรื่องของการมีเสน่ห์มากขึ้นมีคนเข้าหาคุณมากขึ้นหรือคุณจะได้รับเป็นตัวเลือกในเรื่องของการรับเลือกสิ่งต่างๆมากขึ้นได้รับโอกาสสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีนั้นโคจรเล็งลัคนาตัวคุณทำให้ตัวคุณนั้นมีเสน่ห์ในเรื่องของเพศตรงข้ามให้การช่วยเหลืออุปถัมภ์แล้วก็ได้รับการเขาเรียกว่ามีคนมาชอบมีคนมาสานสัมพันธ์กับตัวคุณมากขึ้นหรือได้รับโอกาสในเรื่องของความรักมากขึ้นด้วยเหมือนกันในช่วงของเดือนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพูดเรื่องความรักทีหลังก็จะได้แปลว่าได้รับโอกาสสิ่งใหม่ๆนั่นเองหรือว่าได้รับความนิยมชมชอบนั่นเองถ้าเป็นในเรื่องของการงานหรือว่าโอกาสสิ่งต่างๆจะมีคนหยิบยื่นให้มากขึ้นนะครับในช่วงของเดือนนี้นั้นยังต้องระมัดระวังในเรื่องของอุปสรรคปัญหาในเรื่องของการงานเกิดขึ้นถึงแม้ตัวคุณนั้นจะไปใหญ่อยู่ในเรือนกรรมะแต่มันเป็นลักษณะของเรือนคู่ต่อสู้ด้วยก็หมายความว่าคุณมีโอกาสได้เลื่อนขั้นปรับตำแหน่งนะครับ Six of Wands เกิดขึ้นไพ่ไม้เท้ามีถึง4ไม้4ใบเลยนะครับก็จะเป็น Eight of Wands Six of Eight of Wands Six of Wands แล้วก็มี Five of Wands มี Two of Wands เกิดขึ้นเป็น4ใบเลยนะครับ4ใบเนี้ยมันมีใบเสียด้วยหมายความว่าคุณต้องระมัดระวังในเรื่องของการเจรจาการสื่อสารกับคนรอบข้างหรือต้องระมัดระวังในเรื่องของการมีบักมีเสียงการที่ไม่เข้าใจกันหรือมีการขัดแย้งกันในเรื่องของผลประโยชน์หรือการขัดแย้งกันในเรื่องของการงานที่บอกว่าการมีการขัดแย้งกันในเรื่องของผลประโยชน์เพราะว่า2 of Wands เนี่ยคือการร่วมหุ้นกันลงทุนกับคู่ครองหรือพาร์ทเนอร์สิ่งต่างๆของตัวคุณคุณอาจจะลักษณะของการที่มีการลงทุนตามจริงลงทุนน่ะลงทุนได้เพราะมีดาวพฤหัสบดีมาโคจรเล็งลัคนาในเรือนการติดต่อการสื่อสารสิ่งต่างๆมีความงอกงามความเจริญในเรื่องของการติดต่อการสัมพันธ์กับคนต่างถิ่นก็จะเป็นลักษณะของคนต่างถิ่นด้วยอย่างเงี้ยจะถือว่าโอเคแล้วก็ดีแต่ในช่วงของสิ่งที่ดีเนี่ยมันมีสิ่งที่ลายเข้ามาแทรกมันมี Five of Wands เกิดขึ้นด้วย Five of Wands เนี่ยหมายถึงการถูกการหัดหลังการถูกการช่วงการฉกชิงการมีปัญหาการขัดแย้งซึ่งกันและกันอย่างที่บอกไปว่าดาวอังคารเล็งดาวราหูหมายถึงการใช้อารมณ์ในเรื่องของการงานด้วยเพราะดาวอังคารดาวประจำตัวคุณไปอยู่ในเรือนกรรมะไงนะครับก็คือการกระทำหรือการงานนั่นเองก็คือการกระทำก็ร้อนแรงการมีปากมีเสียงกันกับเพื่อนร่วมงานมีปากมีเสียงกันกับหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์มีปากมีเสียงกันกับคู่ของคนรักมีปากมีเสียงกันกับทุกสิ่งทุกอย่างการงานอาจจะเกิดผลเสียหายเกิดขึ้นดาวอังคารเล็งดาวอาทิตย์หมายความว่าต้องระมัดระวังในเรื่องของอุปกรณ์การสื่อสารอุปกรณ์ในเรื่องของการทำงานนั้นจะเกิดข้อผิดพลาดนะครับก็ต้องระมัดระวังตรวจสอบดูแลให้ดีด้วยแล้วก็อังคารเล็งดาวพุธหมายถึงการเจรจาการสื่อสารจะไม่ลงตัวกันหรือมีการแบบผิดใจกันในเรื่องของคำพูดผิดใจกันในเรื่องของผลประโยชน์สิ่งต่างๆไม่ลงตัวอันนี้ก็ต้องระมัดระวังข้อผูกมัดในเรื่องของสัญญาสิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามที่คิด
นะครับการสื่อสารต่างๆเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้เหมือนกันจาก2ใบนี้นะครับ Two of One แล้วก็ Four of One เกิดขึ้นเนาะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ดูแลเอาใจใส่ในเรื่องของสิ่งต่างๆเหล่านี้ด้วยเหมือนกันนะครับอิทธิพลของดาวไปแล้วนะครับต่อไปอิทธิพลของ Edge of One นะครับก็หมายถึง1ไม้เท้า1ไม้เท้าหมายถึงการคิดการจินตนาการการต่อยอดการในลักษณะของการมีไอเดียสิ่งโปรเจกต์สิ่งต่างๆเกิดขึ้นมากมายตัวคุณมีอำนาจมีวาสนามีบารมีมากขึ้นแล้วก็ขยันมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสได้เลื่อนยศปรับตำแหน่งเพราะอิทธิพลของดาวการงานไปอยู่ในเรือนสุภะหมายถึงว่ามีเกณฑ์ของการได้รับชัยชนะของการงานการสอบการแข่งขันด้วยเหมือนกันก็คือมี Six of One เกิดขึ้น Eight of One กับ Six of One หมายความว่าการคิดการจินตนาการการรู้การเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างมีการแบบปรับเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมีชัยชนะในเรื่องของการแข่งขันคุณแข่งขันอะไรคุณมีโอกาสที่จะชนะคุณไปสอบคุณมีโอกาสได้ในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานการปรับเปลี่ยนกันเกิดขึ้นหรือคุณไปสอบในลักษณะของการที่จะแข่งขันกับคนอื่นเนี่ยคุณมีโอกาสชนะได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ใครที่สอบบรรจุในงานต่างๆเนี่ยมีโอกาสได้เรียกนะครับมีโอกาสได้ปรับเปลี่ยนงานได้ทำงานใหม่เนี่ยเกิด Edge of One นะครับแล้วก็มีเกณฑ์ได้เรียกนะครับในเรื่องของการงานเกิดขึ้นด้วยการงานนั้นมีเกณฑ์ของการปรับเปลี่ยนใหม่ไปในทิศทางที่ดีเกิดขึ้นแต่ยังไงก็ยังต้องไม่ประมาทเพราะมันมีFive of One เกิดขึ้นก็คือยังต้องมีการขัดแย้งหรือการต่อสู้นะครับต้องต่อสู้กับคนอีกเยอะเลยนะครับหรือว่ามีลักษณะของการที่แบบว่าลงทุนก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการมีปัญหากับเพื่อนข้างๆร้านนะครับถ้าเกิดใครทำธุรกิจหรือมีปัญหากับกลไกของเรื่องของการตลาดการแข่งขันในยุคนี้นะครับมีการแข่งขันค่อนข้างสูงเลยในเรื่องของการงานอาจจะมีแบบเกณฑ์ของการที่แบบต้องฟันฝ่าอุปสรรคในเรื่องของการงานแต่ก็สำเร็จนะครับลุล่วงไปได้ด้วยดีเหมือนกันถ้าเกิดคุณพยายามแล้วก็ปรับเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างมีไอเดียความคิดนะครับการลงทุนการลงทุนนะครับมีโอกาสเป็นไปได้ด้วยดีในช่วงของปลายเดือนนะครับต้นเดือนอาจจะต้องระมัดระวังไม่ควรแนะนำให้ลงทุนในช่วงของต้นเดือนและกลางเดือนส่วนปลายเดือนไปนะประมาณ20วันที่20ถึง30สิงหาคมมีโอกาสที่จะลงทุนได้ดีมีการเจรจาการติดต่อการสื่อสารต่างๆนั้นจะเป็นผลส่วนใครที่รองานหรือว่าความสำเร็จอย่างที่บอกไปช่วงต้นและกลางเดือนอาจจะต้องรอไปก่อนอาจจะยังไม่ได้นะครับในลักษณะนี้เนาะใครที่แบบไปสอบแข่งขันแบบหรือการเปลี่ยนงานอาจจะมีเกณฑ์ของการตกงานในช่วงของต้นเดือนและกลางเดือนจะได้งานประมาณปลายเดือนเกิดขึ้นนะครับแต่ไม่ทั้งหมดนะครับต้องดูในวาสนาของดวงของแต่ละบุคคลด้วยแต่เกณฑ์โดยรวมมีโอกาสที่จะได้นะครับมีการพลิกแพงการเปลี่ยนแปลงการแก้ไขสิ่งต่างๆนั้นจะประสบผลสำเร็จเกิดขึ้นนะครับจาก2ใบนี้เนาะแล้วก็การเริ่มต้นอะไรสิ่งใหม่ๆนั้นจะดีนะครับในช่วงของปลายเดือนนั่นเองมีความงอกงามมีความเจริญเกิดขึ้นนะครับคุณก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้อารมณ์อยู่ด้วยนะครับอย่างที่บอกไปว่ามันมี Five of One แล้วเนาะคือการแข่งขันในเรื่องของการงานหรือการมีปากมีเสียงกันยังต้องระมัดระวังในลักษณะของมี Five of Swords เกิดขึ้นนะครับ Five of Swords แล้วก็มี The Eight of Swords เกิดขึ้น Five of Swords เนี่ยเป็นไพ่ที่เสียเป็นไพ่ที่เหมือนกับทนงตนมากเกินไปคุณต้องระมัดระวังนะครับหมายความว่าคุณอาจจะใช้ลักษณะของการที่ต้องฟันฝ่าอุปสรรคในเรื่องของการงานสิ่งต่างๆน่ะมันเป็นในสิ่งที่ดีแต่มันระวังว่ามันจะมีปัญหาคดีความการเกิดการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นหรือการมีปากเสียงกับผู้หลักผู้ใหญ่เพราะอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีเล็งลัคนาเนี่ยให้ลาภให้ผลที่ดีแต่มันเล็งดาวมฤตยูที่ทับอยู่ในลัคนาของตัวคุณด้วยเขาเรียกว่ามันเป็นการกดดันจากผู้หลักผู้ใหญ่แล้วคุณก็เหมือนกับจะปฏิวัติผู้ใหญ่อะหมายความว่าคุณมีปากมีเสียงกับผู้ใหญ่ไม่เข้าใจกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าเป็นลักษณะของคนที่อาวุโสกว่าคุณต้องระมัดระวังแล้วก็ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนให้มากนะครับแล้วคุณจะได้รับการช่วยเหลื
ดาวอาทิตย์นะครับมาจากเรือนปุตตะเป็นมหาจักรเล็งดาวอังคารเนี่ยต้องใช้การบุกบ่าฝ่าฟันในเรื่องของสิ่งต่างๆอย่าใช้อารมณ์เพราะอิทธิพลของเดือนที่แล้วนะครับมาจนถึงเอฟเฟกต์ถึงเดือนนี้มันยังต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์คือยังเป็นอารมณ์ยังมีจุดอ่อนอยู่จนถึงปลายเดือนปลายปีเลยนะครับมันยังมีดาวประจำตัวคุณนั้นยังไปอยู่ในเรือนกัมมะเนี่ยนานเลยคือการใช้อารมณ์หมายความว่าคุณต้องระมัดระวังเรื่องของการใช้อารมณ์เกิดขึ้นเนาะเพราะว่ามันอาจจะเป็นคดีความการฟ้องร้องการเกิดขึ้นการแตกหักในหุ้นส่วนหรือการแตกหักในเรื่องของเพื่อนพ้องบริวารของตัวคุณและก็ต้องมากุ้มอกกุ้มใจกันนะครับการแก้ปัญหากันเกิดขึ้นด้วยอันนี้ต้องระมัดระวังดาวคู่ครองแล้วก็ดาวหุ้นส่วนนั้นไปตกในเรือนอลิคือหมายความว่าคุณมีโอกาสที่จะแบบมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของสิ่งต่างๆเกิดขึ้นกับหุ้นส่วนแล้วก็คู่ครองของตัวคุณเหมือนกันต้องระมัดระวังเหมือนกันนะครับมีเกณฑ์การหย่าร้างของคู่ครองคนรักด้วยก็ต้องระมัดระวังเอซับซอดนี่นะครับหมายความว่าคุณนั้นจะฟันฝ่าอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างนั้นประสบผลสำเร็จอย่างที่บอกไปคุณทำอะไรคุณจะสำเร็จได้ถ้าเกิดใช้ความพยายามแต่วงเล็บต้องไม่ใช้อารมณ์เนาะแต่คุณต้องใช้อารมณ์แน่นอนนะครับผมรู้ว่าคุณต้องใช้อารมณ์แน่นอนแต่พยายามสะกดข่มก็ดีเนาะถึงแม้จะเขาเรียกว่าห้ามไม่ได้แต่ก็สะกดข่มหน่อยก็ดีพยายามคิดถึงผลได้ผลเสียของตัวคุณเองด้วยคิดถึงหน้าตาของตัวคุณเองด้วยคิดถึงคู่ครองคนรักหรือจิตใจของคนอื่นด้วยเพราะดาวอังคารเป็นมหาอุดเนี่ยคือการหักหานน้ำใจหรือการเป็นใหญ่ในคือไม่อยากใช้คำนี้เลยนะครับจริงๆบางคนน่ะถ้าได้รับกระแสสัมพันธ์จากดาวบาปเคราะห์มากเกินไปแปลว่าอาจจะเหยียบคนอื่นเป็นใหญ่เนาะแต่ผมไม่ได้ว่าลัคนาราศีเมษหรือชาวราศีเมษทุกคนเนาะหมายถึงว่าบางคนเราต้องไปตรวจดูในดวงชะตาคือบางคนอาจจะเหยียบคนอื่นเป็นใหญ่ก็ได้คือหักหานน้ำใจเอาทุกวิถีทางที่จะขอให้ตัวเองรอดอ่ะมันเขาเรียกว่าแรงน้ำใจเกินไปเนาะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับอย่างที่บอกไปคือการใช้ภาวะกำลังกายกำลังใจของการฟันฝ่าอุปสรรคถือว่าดีนะครับถือว่ามีชัยชนะอย่างที่บอกไปมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นปรับตำแหน่งการสอบการแข่งขันมีเกณฑ์ของการชนะการได้รับเลือกโอกาสสิ่งต่างๆคุณมีโอกาสที่จะสอบในงานราชการได้นะครับสำหรับเดอะซันเกิดขึ้นในลักษณะนี้เนาะการแบบมีชัยชนะน่ะราศีเมษอ่ะนะครับโชคดีมากเลยมีชัยชนะตั้งหลายใบที่บอกว่าจะมีชัยชนะน่ะนะครับถ้าฟันฝ่าอุปสรรคไปใช้กำลังกายกำลังใจของวิทยาอุตสาหะเพื่อที่จะได้ผลที่ดีตอบรับกลับคืนมานะครับการใช้กำลังกายกำลังใจของการฟันฝ่าอุปสรรคทุกอย่างจะเป็นผลเลยนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีเมษใครรอการเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งมีโอกาสได้เลื่อนขั้นปรับตำแหน่งใครรอในเรื่องของการสอบแข่งขันการไปชิงทุนไปต่างประเทศมีโอกาสได้ชิงทุนไปต่างประเทศได้รับเลือกนะครับหรือใครมีการไปสมัครงานสิ่งต่างๆนะมีโอกาสได้รับนะครับในทุกสิ่งทุกอย่างถือว่าเป็นในช่วงที่ดีมากๆสำหรับชาวลัคนาราศีเมษนะครับแต่ต้องระมัดระวังในเรื่องของความขัดแย้งนะครับขอพูดซ้ำนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าพวกคุณอาจจะฟังบ้างไม่ฟังบ้างนะครับอันนี้ก็ไม่สามารถช่วยเหลือได้นะครับกรรมเป็นการกระทำเนาะการกระทำหมายถึงว่าใครอยากได้กรรมดีก็ทำดีคุณก็จะได้รับกรรมดีส่วนใครที่ทำกรรมไม่ดีคุณก็จะได้รับในสิ่งที่เป็นกรรมไม่ดีเพราะอิทธิพลของเรือนของกรรมเก่าอะมะเร็งลัคนาของตัวคุณแล้วก็กรรมใหม่ที่คุณนั้นจะได้รับเนี่ยรวมอยู่ในดาวพฤหัสบดีตอนนี้โคจรถอยหลังอยู่อาจจะยังไม่ได้รับผลที่ดีมากแต่ในช่วงของกลางเดือนสิงหาคมไปแล้วดาวพฤหัสบดีจะโคจรเดินหน้าแล้วก็จะให้ลาภให้ผลกับตัวคุณอย่างเต็มที่เลยนะครับอันนี้ก็หมายความว่าคุณก็จะได้รับในสิ่งที่ดีเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมีชัยชนะเหนือคนทั้งปวงอะไรแบบนี้นะครับในช่วงของเดือนนี้นะครับการงานไปแล้วการเงินนะครับการเงินของตัวคุณนั้นอิทธิพลของดาวการเงินนั้นไปอยู่ในเรือนอลินะครับแล้วก็เป็นเน็ตด้วยต้อยต่ำนะครับหรือได้เงินน้อยในช่วงของเดือนนี้หมายความว่าคุณมีเกณฑ์ของการใช้จ่ายเยอะ
นะครับมีเกณฑ์ของการที่จะต้องประคับประคองในเรื่องของการเงินดาวการเงินไปอยู่ในเรือนอลินะครับคือเพจซอฟแพนทาเคิลนั่นเองคือไพ่การเงินขึ้นมาใบเดียวแล้วก็เป็นไพ่แบบประคองด้วยหมายความว่าแต่มันก็ยังดีนะครับคุณยังไปได้นะคืออิทธิพลของดาวศุกร์นั้นเล็งดาวเกตด้วยนะครับดาวเกตคือความวุ่นวายอาจจะวุ่นวายในเรื่องของทรัพย์สินอาจจะวุ่นวายในเรื่องของคดีความการฟ้องร้องการเงินหรืออาจจะเป็นในลักษณะของการที่ต้องทำงานมากขึ้นเพื่อที่จะต้องมีรายรับเข้ามาให้มากขึ้นนะครับบางคนอาจจะมีหนี้สินเพิ่มมากขึ้นด้วยเพราะดาวการเงินไปตกในเรือนอลินะครับคุณต้องประคับประคองไปเหมือนเพจซอฟแพนทาเคิลนั่นเองคือหมายถึงว่าต้องรู้คุณค่าในเรื่องของการเงินอย่าใช้เงินตามอำเภอใจบางทีอาจจะเกิดผลเสียหรือว่าต้องแบบเป็นหนี้สินได้อย่างเงี้ยต้องระมัดระวังนะครับอย่างที่บอกไปFive of Swords เนี่ยถ้ารวมกับ1เหรียญอาจจะแปลว่าหนี้สินอุปสรรคหรือดอกเบี้ยสิ่งต่างๆนะครับคุณอาจจะมีเกณฑ์ของการใช้เงินเปลืองมากขึ้นหรือหมดไปกับบุตรบริวารคนรอบข้างหมดไปกับสิ่งที่คุณนั้นอยากจะได้หรือปรารถนานั่นเองก็จะเป็นลักษณะนี้เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับการเงินอาจจะไม่ดีแต่การงานนั้นดีนะครับแต่ตามจริงการเงินอาจจะดีแหละแต่มันมีเกณฑ์ของการรั่วไหลของการเงินมากเกินไปยังไงก็ต้องประคับประคองและจัดสรรปันส่วนในเรื่องของการเงินด้วยนะครับส่วนในเรื่องของความรักนะครับก็จะเป็นลักษณะของมีทูสับครับเกิดขึ้นในช่วงของรอยต่อเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมนะครับในจะไกด์ไลน์ชั่วคราวเดี๋ยวมาดูเต็มๆในภายหลังนะครับ2ถ้วยนะครับมี6ถ้วยด้วยแล้วก็มีเดอะซันเกิดขึ้น3ใบเนี้ยมีโอกาสได้แต่งงานนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีเมษถามว่าดาวตามจริงดาวประจำความรักของคุณนะไปตกอยู่ในเรือนอลิหมายความคุณต้องมีอุปสรรคมีปัญหากับคู่ครองคนรักหรือไม่ลงตัวกับคู่ครองคนรักนะคุณมีโอกาสที่จะมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยผู้หลักผู้ใหญ่กดดันในเรื่องของการแต่งงานเกิดขึ้นนะครับเนี่ยมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ในเรื่องของการแต่งงานนะครับคือผู้หลักผู้ใหญ่เขาจะจัดสรรในเรื่องของการงานการแต่งงานให้กับตัวคุณนะครับคุณอาจจะไม่ชอบอาจจะมีปัญหาการขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่เกิดการกดดันกับตัวคุณเองนะครับคุณมีโอกาสได้แต่งงานนะแต่อาจจะเป็นลักษณะของการแต่งงานของคุณชอบกับคุณไม่ชอบอาจจะเป็นลักษณะนี้เพราะอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีนะครับมาจากเรือนสุภะคือการงอกงามความเจริญหรือว่าการมงคลสมรสไปอยู่ในเรือนคู่ครองคือคุณแล้วเล็งลัคนาหมายความว่าคุณมีโอกาสได้ลาภได้ผลจากความรักครั้งนี้ที่ดีแต่มันมีนัยสัมพันธ์คือดาวพฤหัสบดีมาจากเรือนวินาศด้วยแล้วก็เล็งดาวมฤตยูที่อยู่ทับลัคนาของตัวคุณหมายความว่าผู้หลักผู้ใหญ่เขากดดันในเรื่องของความรักของคุณเหมือนกันอาจจะไม่เห็นด้วยกับความรักของคุณหรืออาจจะกีดกันหรืออาจจะเป็นลักษณะของการที่แบบไม่ลงตัวเรื่องของความรักเหมือนกันนะครับต้องระมัดระวังการมีปากเสียงกันเกิดขึ้นหรือมีเกณฑ์ของการหย่าร้างกันเกิดขึ้นสำหรับคนที่มีปัญหาระหองระแหงกับคู่ของคนรักคุณต้องมีลักษณะของการที่จะต้องมีปัญหาการหย่าร้างกันเกิดขึ้นได้นะครับจากใบนี้เนาะอิทธิพลของการหย่าร้างคือดาวอังคารเล็งดาวอาทิตย์ดาวอังคารเล็งดาวราหูดาวอังคารเล็งดาวพุธอ่ะมันมีการแบบเขาเรียกว่าข้อผูกมัดสิ่งต่างๆหรือการหย่าร้างกันเกิดขึ้นเนาะแต่อิทธิพลของสิ่งที่ดีนั้นยังมีคือดาวพฤหัสบดีมาจากเรือนสุภะหมายถึงความเจริญความงอกงามที่บอกไปมี3ใบเกิดขึ้นเนี่ยหมายความว่ามีโอกาสที่จะได้ความรักแท้ที่ดีเกิดขึ้นการฟันฝ่าอุปสรรคนั้นมีผลชัยชนะเนี่ยนะครับก็จะได้ลักษณะของความรักแท้เกิดขึ้นคือผู้หลักผู้ใหญ่เขาอาจจะเปลี่ยนใจมายอมคุณอะเพราะคุณนั้นแบบแรงมากเลยแล้วก็มีตัวตนนั้นไปอยู่ในเรือนกรรมะคือใช้อารมณ์มากเลยคุณก็อาจจะแบบสู้รบปรบมือแล้วชนะนะครับได้ความรักที่แท้จริงเพราะดาวพฤหัสบดีมาเล็งลัคนาก็หมายความว่าได้คู่แท้นั่นเองก็ตรงกับใบนี้นะครับแล้วก็มีซิกซอบคับเกิดขึ้นคือมีโอกาสใครที่โสดจะได้มีคนมาชอบมารักมาติดต่อสารสัมพันธ์มีโอกาสมีการพัฒนากันและได้ไปสู่การเป็นคู่แท้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะได้รับในลักษณะของการที่ได้ความรักนั้นมีชัยชนะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้เหมือนกันเนาะค
คือมีโอกาสได้รักกับคนอายุน้อยกว่าแล้วก็มีเกณฑ์ของการได้รับความรักจากชาวต่างชาติด้วยนั่นเองนะครับเพราะว่าเดอะซันนั้นอาจจะเป็นลักษณะของการที่เป็นเด็กกว่านั่นเองและมีโอกาสได้บุตรด้วยนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีเมษในช่วงของกลางเดือนกรกฎาคมถึงกลางเดือนสิงหาคมมีโอกาสได้ลูกนะครับและเป็นลูกชายด้วยเพราะเดซันเป็นลูกชายตามจริงลูกสาวก็ได้แต่มีโอกาสได้ลูกชายมากกว่าเพราะมันเป็นเดซันแปลว่าลูกชายนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับครบแล้วเนาะมีทั้งความรักนั้นยังเป็นไปในทิศทางที่ดีแล้วก็เป็นในทางทิศทางที่เสียหรืออาจจะแปลว่าเสียก่อนแล้วได้ทีหลังหรืออาจจะแปลว่าได้ก่อนแล้วเสียทีหลังคือมีการหย่าร้างการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นคืออยากให้แยกว่าดีส่วนดีร้ายส่วนร้ายมันไม่ทุกคนบางคนอาจจะเจอร้ายบางคนอาจจะเจอดีคือมีทั้งดีและเสียหรือบางคนอาจจะเจอดีก่อนแล้วร้ายทีหลังก็ได้อย่าเพิ่งงงนะครับค่อยๆคิดค่อยๆทำหรือค่อยๆตัดสินใจไปยังไงมันก็ยังมีดาวที่ดีนั้นมาสับสนกับตัวคุณแล้วนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่อง Channel ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ